สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำนานพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปแห่งพระราชวังดุสิตที่มาสลักชื่อห้างรัสเซียใต้ฐานเมื่อวันที่3ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะด้วยสำหรับพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์แกะสลักจากหยกสีเขียวเข้มเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชรอาสน์พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุพระพักกลมพระนาราศแคบพระขนงกงมีอุณารมณ์ที่พระนาราศพระเนตรเหลือบตามพระนาสิกดงพระอดเรียวพระกันจั้นพระเสียงประกอบด้วยพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยมีเกศมาลาและรัศมีดอกบัวตูมริ้วจีวรเป็นแบบธรรมชาติห่มเฉวียงบ่าเปิดพระอังสาขวามีสังวาลสองสายสร้างเด่นแบบพระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์และสังวาลพระนพตามอย่างเครื่องต้นประดิษฐานบนฐานไม้จำหลักปิดทองเรียนแบบพระแท่นมนังคศิลาบาทมีบัลลังก์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.มกรสิงห์และช้างมีฉัตร9ชั้นกางกั้นเหนือพระเศียรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรขึ้นสำหรับเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในพระราชวังดุสิตดังเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถประยศในขณะนั้นทรงพบหยกสีเขียวก้อนใหญ่ในประเทศรัสเซียรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้างฟาแบเช่ห้างเครื่องทองและอัญมณีประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปสำคัญนี้โดยห้างฟาแบเช่เป็นห้างเครื่องทองและอัญมณีประจำราชสำนักรัสเซียดำเนินกิจการโดยนายปีเตอร์คาวฟาแบเช่ใต้ฐานพระพุทธรัตนปฏิมากรมีจารึกว่าฟาแบเช่1914เป็นชื่อของห้างฟาแบเช่และปีที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้คือปี2457ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ